เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ภาวะาลานียในช่วงเดือนนี้คือเดือนกร,รกฎาคมถึงกันยายนปี2567ไปถึงช่วงสักธันวาคมปลายปีนี้หรือไม่ก็กุมภาพันธ์ปีหน้าปรากฏการเอนโซที่อยู่ในภาวะปกติจะเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะาลานีย <c oughs> ในช่วงเดือนกร,รกฎาคมถึง <c oughs> กันยายน2567และต่อเนื่องไปจนถึงเือช่วงเดือนธันวาคม2567ไปจนถึงกุมภาพันธ์2568แต่จากการพยากรณ์นะคะของส่วนงานที่เกี่ยว รกรกดาย,ยังไม่ได้เต็มที่เป็นการประกาศปักธงแล้วว่ามาแล้วนะแต่ยังไม่เต็มที่จะไปเต็มที่จริงๆเนี่ยสิงหาคมถ้าตกหนักภูเก็ตอ่วมตลอดก็จะระบายช้าตลอดเวลาภูเก็ตเนี่ยคือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวด้วยดัยดงนั้นเนี่ยเวลามีอุทกภัยเกิดขึ้นน้ําท่วมเกิดขึ้นสิ่งที่น่ากังวลก็คือเรื่องของภาคการท่องเที่ยวทางด้านของสมาคมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็เป็นภาคเอกชนสิ่งที่เขาต้องการก็คือเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยหลายหลายฝ่ายก็จะมาแก้ปัญหาตอนที่ปัญหามันเกิดไปแล้วสิ่งที่อยากให้เห็นต่ออจากนี้คื เมื่อรู้แล้วว่าในช่วงนี้ของเดือนจะมีปัญหาปีหน้าขอได้ไหมถ้ามันอาจจะหายไปเลยไม่ได้ก็ขอให้ดีขึ้นหน่อยช่วยกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมคะฐานทอของเราเนี่ยเกาะติดแล้วก็ย้ําเตือนคุณผู้ชมกันมานะคะว่าด้วยเรื่องของสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่องแล้วเราต้องมีแผนในการเตรียมการรับมือกับลานิยาค่ะแน่นอนว่าเราเข้าสู่ ฤดูฝนแล้วก็เป็นช่วงของฝนตกหนักนี่แหละแต่ว่ามันอาจจะหนักมากขึ้นไปกว่านี้เพราะว่าเราจบฤดูการเอลนิโยแล้วนะคะเข้าสู่ส,สภาวภาเป็นกลางและอีกไม่นานจะเข้าสู่ลานิยาแบบเต็มรูปแบบประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้มีการออกประกาศโดยศูนย์ภูมิอากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกประกาศเรื่องการติดตามและการคาดหมายปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศประเทศไทยเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนปี67 รายละเอียดของประกาศนี้เนี่ยนะคะก็จะสะท้อนให้เราได้เห็นล่ะคะ่ะว่าเหตุการณ์หรือว่าสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปดูในส่วนของประกาศที่เกี่ยวข้องนะคะกับสถานการณ์ซึ่งปรากฏการ e เอล尼โยเซาเทินหรือว่า NS ็นเอสเนี่ยครับขถนนี้อยู่ในภาวะปกติแล้ว ก็จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ภาวะลานิยาในช่วงเดือนนี้คือเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนปี2567และจะยาวแค่ไหนก็ไปถึงช่วงสักทันวาคมปลายปีนี้หรือไม่ก็กุมภาพันธ์ปีหน้าไปเลยทีเดียวนะครับค่ะซึ่งสิ่งนี้อยากให้ทุกท่านได้มาดูกันนะคะกรมตุนนิยมวิทยาเนี่ยก็จะมีประกาศสรุปการคาดหมายสถานการณ์ เอลนิโยลานีาแบบนี้เป็นประจำทุกเดือนทุกเดือนออกมานะนี่คือรายละเอียดที่ทำสรุปออกมาโดยกรมอุตุประจำเดือนมิถุนายน67ซึ่งจะเป็นการคาดการณ์สำหรับเหตุการณ์เดือนถัดไปก็คือเดือนนี้รก,รก,กรกฎาคมค่ะสิ่งที่จะมีอยู่ในกราฟนี้ให้สังเกตก็คืออันดับแรกนะคะปัจจุบันอยู่ในสภาวะปกติกรลมตรงนั้นเนี่ย<ช>คือเรื่องของเอลโซหรือว่าเป็นค่าอากาศใต้ทะเล อากาศในมหาอุณหภูมินในมหาสมุทร<ช>นะคะถ้าเป็นวอร์มเอลโซ่เนี่ยก็จะค่อนไปทางเอลนิโยนะคะแต่ถ้าเป็นครูเอลโซ่ก็จะค่อนไปทางลานียเอาล่ะสถานการณ์อุณหภูมิน้ําผิวทะเลค่ะก็อุณหภูมิน้ําผิวทะเลที่แตกต่างจากค่าปกติเนี่ยเฉลี่ยตลอดทั้งบริเวณม,มหาสมุทรอซิฟิกเขตเส้นศูนย์สูตรก็ต่างจากค่าปกติประมาณ0.5อันนี้ติดลบ0.5ถึง0.8องศาเซลเซียสนะครับก็ถือว่าปัจจุบันนะอยู่ในสภาวะปกติอนี้เป็นณมิถุนายนนะคะ ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีเรื่องของแนวโน้มสภาพอุณหภูมิของประเทศไทยคืออุณหภูมิของไทยมีแนวโน้มที่จะสูงกว่าปกติเล็กน้อยปริมาณฝนของประเทศไทยก็จะใกล้เคียงกับค่าปกตินะครับแต่ที่ใหญ่คุณผู้ชมได้มาโฟกัสกันอยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือการคาดหมายจากมิถุนายนนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือปรากฏการณ์เอ็นโซตรงนี้ปรากฏการณ์เอ็นโซที่อยู่ในภาวะปะกติจากจุดนี้เนี่ยนะคะ จะเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะลาเนีย <c oughs> ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2567ค่ะและต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนธันวาคม2567ไปจนถึงกุมภาพันธ์2568เพราะฉะนั้นจึงนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่าตามนัด มาตการากรกฎนะาคมใช่นะคะแต่จากการพยากรณ์นะคะของส่วนงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกรกฎาคมยังไม่ได้เต็มที่เป็นการประกาศปักธงแล้วว่ามาแล้วนะแต่ยังไม่เต็มที่จะไปเต็มที่จริงๆเนี่ยสิงหาคมเตรียมได้เลยแต่ขนาดยังไม่เต็มที่นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะในช่วงสองวันที่ผ่านมาภูเก็ตแต่จริงๆเนี่ยถ้าตกหนักภูเก็ต อ่วมตลอดก็จะระบายช้าตลอดเวลาใช่ครับเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยคือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวด้วยดังนั้นเนี่ยเวลามีอ,อุทกภัยเกิดขึ้นน้ําท่วมเกิดขึ้นสิ่งที่น่ากังวลก็คือเรื่องของภาคการท่องเที่ยว<ช>ทีนี้มาดูการรายงานของภูเก็ตล่าสุดกันหน่อยปอพรายงานสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายคืออําเภอรกระทู้50ครัวเรือนและอําเภอถลาง690ครัวเรือน<ช>อปอทอศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พูเขต <C> 18, <C> 18จังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้มีการให้ความช่วยเหลือทางด้านของประชาชนผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว <ทะ S 1> มีการดําเนินการสูบระบายน้ําบ้านป่าคลองชีพหมู่9ตําตบลเทพกษัตรีอําเภอทางจังหวัดภูเก็ต แล้วก็มีอบตเทพกระสตร์ได้อพยพผู้ประส,บ,ระสบภัย<ช>สักร้อยยคนเนี่ยไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งตรงนี้นะครับถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าอากาศยานจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีการออกประกาศฉบับที่6กทับสองเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้แหละประกาศฉบับนี้เลยคือบอกว่าคือสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้นะครับมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนต้องเน้นย้ำว่าทั้งคืนนะครับสาท่วม ตลอดเส้นทางการเดินทางมายังท่าอากาศยานภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลให้ผู้โดยสารพลาดเที่ยวบินได้จากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลให้ท่าอากาศยานข,ขาเข้าเนี่ยค่อนข้างล่าช้าได้รับผลกระทบดังนี้นะครับก็คือเที่ยวบินที่ลงจอด ที่สนามบินอื่นเนี่ยจำนวนมีทั้งหมด17เที่ยวบินเลยทีเดียวก็คือลงจอดที่ท่าอากาศยานภูเก็ตไม่ได้นะคะคจากเหตุการณ์นี่แหละค่ะทั้งน้ําท่วมแล้วก็ฝนตกหนักซึ่งเราได้ไปพูดคุยนะคะกับทางด้านของนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณทะเนศตันติพิริยกิจถึงสถานการณ์น้าท่วมล่าสุดเลยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้สะท้อนมุมมองออกมาซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่ วางบุตรหมายให้ภูเก็ตเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเป็นเมืองที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสิ่งที่เป็นปัญหาและยังไม่ได้รับการแก้ไขก็คือเนี่ยค่ะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีถนนที่เป็นถนนเข้าออกเมืองสายหลักเนี่ยเส้นเดียวนะคะเทพกษัตรีแค่เส้นนี้เท่านั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเส้นนี้อัมาพาตกินเลย ท่วมแค่ไม่กี่ชั่วโมงรถติด6-7 <นะ S 2> ชั่วโมงก็หนักเลยใช่แค่ฝนตกหนักระบายช้าท่วมแค่สามถึงสชั่วโมงนะแต่กว่ารถมันจะฟโฟล์เนี่ยกินเวลา6-7ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นนักท่องเที่ยวเนี่ยตกเครื่องมหาศาลากต่จริงๆ คุณทเนศบอกว่ามาหาสารบานตะไทยเลยคุณนันอ๋อใช้คําว่าบานตะไทยด้วยนะใช่แต่ยังโชคดีไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าเครื่องที่จะมารับนะักท่องเที่ยวเนี่ยก็จอดไม่ได้ก็เลยกลายเป็นสายการบินเองเนี่ยก็ดีเลยจากสภาพภูมิอากาศแต่ว่าการจราจรภาคพื้นดินของนะักท่องเที่ยวที่จะไปขึ้นเครื่องเนี่ยมันก็ดีเลยมันอาจจะไปประจบเหมาะกันพอดีแต่ว่าเป็นความโชคดีในความโชคร้ายก็แล้วกันสิ่งที่ภาคการท่องเที่ยวอยากเห็นค่ะอยากเห็นรัฐบาลร,ร่วมกันกับอปทอนะคะ สองฝ่ายเลยมาประสานมือการพัฒนาหลายอย่างถนนหนทางระบบน้ำทางน้ำดีน้ำเสียระบบขนส่งสาธารณะการจัดการขยะ <c oughs> เพื่อให้ภูเก็ตเนี่ยเป็น international tourist destination <c oughs> ได้อย่างที่รัฐบาลต้องการ <c oughs> ทุกพื้นที่ก็ควรจะมีระบบในการแจ้งเตือนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ระบายน้ำ จะได้เตรียมตัวรับมือกันได้ถูกทั้งนักท่องเที่ยวทั้งประชาชนนี่คือสิ่งที่ภาคการท่องเที่ยวได้สะท้อนออกมาค่ะคือทางด้านของสมาคมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็เป็นภาคเอกชนสิ่งที่เขาต้องการก็คือเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยหลายๆฝ่ายก็จะมาแก้ปัญหาตอนที่ปัญหามันเกิดไปแล้วสิ่งที่อยากให้เห็นต่อจากนี้คือในเมื่อรู้แล้วว่าในช่วงนี้ของเดือนจะมีปัญหาปีหน้าขอได้ไหมถ้ามันอาจจะหายไปเลยไม่ได้ก็ขอให้ดีขึ้นหน่อยช่วยกันหน่อยนะครับในขณะที่คุณภูมิธรรมเวชชัยชัยรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนอชอนเนี่ยไปดูหน่อย ไปบูรณาการกันหน่อยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการสถานการณ์น้าในพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดครับแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยได้มีการรายงานสถานการณ์ให้ทราบอย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อติดตามว่าสามารถระบายน้ําแก้ไขปัญหาสถานการณ์ตรงนี้ได้ถึงไหนแล้วครับทางด้านของเลขาธิการสอทชอเองนะคะก็คือคุณสุรศีกิติมนทลก็รับการสั่งการมาแล้วก็ได้รายงานว่าขณะนี้เนี่ย ปริมาณฝนที่ตกลงมาเริ่มลดลงแล้วนะคะในหลายพื้นที่แล้วก็เร่งบูรณาการกันอยู่ในการเข้าไปฟื้นฟูทําความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับเ,ออเหตุอุทกภัยกันแล้วก็เดี๋ยวจะบูรณาการต่อไปเพื่อป้องกันค่ะอุทกภัยที่มาจากคลองบางใหญ่ซึ่งคลองบางใหญ่นี้เนี่ยมีต้นน้ำนะคะไหลมาจากอําเภอรกระทูแล้วก็ผ่านอําเภอเมืองภูเก็ตเพราะฉะนั้นหนักๆเนี่ยจะอยู่ที่กระทูด้วยจะมีภาวะของน้าป่าไหลหลากลงมานะคะแล้วก็มาจนถึงอำเภอ เมืองภูเก็ตแล้วก็จังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการค่ะจัดตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแล้วนะคะเพื่อที่จะพร้อมให้ความช่วยเหลือแล้วก็ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นศูนย์นี้ทํางาน24ชั่วโมงก็เรียกว่าหลังจากที่เราได้มีการรายงานกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับในเรื่องของปัญหาน้าท่วมนะคะหลายหน่วยงานรับข้อสั่งการเตรียมแผนในการรับมือแล้วต้องเร่งมือแล้วด้วยค่ะต้องจริงจังเพราะว่าตามประกาศกรมอุตุนยิยมวิทยาเน กรกฎาดาเขานับว่าลานิยาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะครับ ถือว่ามีข่าวดีแล้วนะครับหลังจากที่เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องการส่งออกข้าวมาสักระยะหนึ่งแต่ปีนี้เรากลับส่งออกได้ดีกว่าช่วงปีที่แล้วซึ่งมีหลากหลายปัจจัยที่ประกอบกันนะครับก็มีอีกหลายปัจจัยที่ส่งสัญญาณว่าในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ออเดอร์ข้าวของเราอาจจะมีการหดขึ้นคอบ้างเล็กน้อยหลังจากที่หลายประเทศเนี่ยส่งสัญญาณบอกว่ากําลังจะส่งออกข้าวมาแข่งขันกับไทยอย่างเป็นทางการนะครับโดย บูล็อกเป็นหน่วยงานนําเข้าข้าวของอินโดนีเซียเปิดประมูลนําเข้าข้าวเกือบทุกเดือนเฉลี่ยก็เดือนละประมาณ30,000 0ตันซึ่งตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่ไทยเราจะต้องไปแข่งขันให้ได้ปีนี้เนี่ยก็เลยคาดว่าไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่า8ล้านตันจากครึ่งปีแรกที่ส่งออกไปละประมาณ5ล้านตันแต่นับจากนี้นะคะก็คาดว่าจะส่งออกได้ในระดับ5 6 0 0 0แสนตันต่อเดือนก็คือจะรอปลงมาหน่อย จากช่วงครึ่งปีแรกส่งออกที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8 5 0 0 0 0ตันต่อเดือนสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยมาอย่างยาวนานในช่วง5เดือนแรกของปี2567ถือว่ามีข่าวดีแล้วนะครับหลังจากที่เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องการส่งออกข้าวมาสักระยะหนแต่ปีนี้เรากลับส่งออกได้ดีกว่าช่วงปีที่แล้วซึ่งมีหลากหลายปัจจัยที่ประกอบกันนะครับ แต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายปัจจัยที่ส่งสัญญาณว่าในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ออเดอร์ข้าวของเราอาจจะมีการหืดขึ้นคอบ้างเล็กน้อยหลังจากที่หลายประเทศเนีส่งสัญญาณบอกว่า กำลังจะออกส่งออกข้าวมาแข่งขันกับไทยอย่างเป็นทางการนะครับเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยน,นะฮะจากสถิติการส่งออกข้าวข,ของกระทรวงพาณิชย์<ะ>ไทยส่งออกข้าวในช่วง5เดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยได้4.05ล้านตันแต่ปีที่แล้วเนี่ยในช่วง5เดือนแรกเนี่ยส่งออกได้3.48ล้านตันดังนั้น<ะ>เราเพิ่มขึ้นมาสักประมาณ5 0 0 0กว่า50,000กว่าล้านตันแล้วกันะนะครมูลค่ารวมก็94,000กว่าล้านบาท ใช่ค่ะซึ่งทางด้านของกรมการค้าต่างประเทศและสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะคะก็ได้มีการคาดการคะ่ะว่าทั้งปีคะ่ะ2 5 6 7เนี่ย การส่งออกข้าวไทยน่าจะไปจบที่ตัวเลข8ล้านตันซึ่งเป้าหมายเนี่ยวางไว้7ล้าน5แสนตันนั่นหมายความว่าทำได้สูงกว่าเป้าที่คาดไว้นะคะในขณะที่ถ้าย้อนไปดูปีที่แล้วตลอดทั้งปีเนี่ยส่งออกข้าวได้8ล้าน7แสนตันทีนี้เทียบแล้วก็ยังน้อยกว่าอยู่นะปีนี้ออถ้าเทียบทั้งปีอะต่อ5เดือนแรกเทียบกับ5เดือนแรกเนี่ยดูเหมือนปีนี้จะดีกว่าแต่ถ้าดูซัมมารี่รวมทั้งปีกลายเป็นว่าอ้าปีนี้ต่ำกว่าปีที่แล้วใช่ครับ ซึ่งมันก็มีเหตุผลและที่มาที่ไปอยู่นะครับคุณชูเกียรติโอภาสวงนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยบอกแบบนี้ครับ<ช>คาดว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ก็คือรวมเดือนมิถุนายนไปด้วยเนี่ยจะส่งออกได้ถึง5ล้านตันเลยทีเดียว<ม>ปัจจัยบวกกันก่อนคุณผู้ชมปัจจัยบวกคือตลาดโลกคือมีความต้องการสูงหลายประเทศมีความเสี่ยงความมั่นคงทางอาหารเกิดขึ้นจึงต้องการข้าวจํานวนมาก ในขณะเดีวยวกันเงินบาทไทยก็อ่อนค่าลงเหลืออยู่ที่3 6มสบถึงสาบาทดอลลาร์สหรัฐนะครับเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของไทยทส่วนอินเดียช่วงที่ผ่านมาเขางดส่งออกกลุ่มข้าวขาวครับเพราะเขามีปัญหาภายในประเทศดังนั้นทางด้านของข้าวไทยจึงเป็นที่ต้องการในตลาดโลกแล้วคําถามคืออะไรที่ทําให้เราจะไม่บวกจากปีที่แล้วในภาพรวมตลอดทั้งปีมาดูกันหน่อย ราคาข้าวขาว5%ของไทยส่งออกมากที่สุดเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนอยู่ที่649และ630ดอลลาร์สหรัฐต่อตันตามลำดับส่วนราคาข้าเปลือกชาวนาขายได้ที่11,000บาทต่อตันอ,อันนี้ราคามาจากท่านนายกิมศักาิ์กสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับไปดูกันต่อเกี่ยวกับปัจจัย ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประกอบการแย่งซื้อข้าวกันเพื่อส่งออกดึงให้ราคาข้าวในประเทศสูงขึ้นแต่ช่วงนี้ออเดอร์ใหม่แทบจะไม่มีเพราะว่าราคาเราแพงกว่าคู่แข่งเยอะทำให้ออเดอร์ใหม่ค่อนข้างเงียบในทุกตลาดช่วงไตรมาสที่3ประกอบกับเวลานี้ผลผลิตข้าวของประเทศคู่แข่งดีขึ้นทุกประเทศเวียดนามอินเดียปากีสถานเมียนมา พอมีเพลเยอร์หรือว่าผู้เล่นในตลาดโลกสูงขึ้นก็ทําให้ตลาดโลกเนี่ยมีเขาเรียกว่าราคาข้าวตกต่ําลงหรือซัพพลายมันเยอะซัพพลายมันเยอะใช่ครับซัพพลายเยอะขึ้นแล้วก็ทําให้ราคาข้าวไทายที่แพงกว่าตลาดโลกนิดนึงยังไม่พออินเดียนี่ไงเอออินเดียที่ผ่านมาที่เขางดส่งออกข้าวขาแต่ปรากฏว่าเขาส่งสัญญ,ญาแล้วค่ะว่าเดี๋ยวจะกลับมา ส่งออกข้าวกันนะคะในกลุ่มข้าวขาวในไตรามาส4ี่ของปีนี้ซึ่งแน่นอนถ้าเขาส่งออกมาปุ๊บก็แย่งส่วนแบ่งตลาดส่งผลให้ราคาข้า,ขาวขาวในตลาดโลกเนี่ยนะคะแนวโน้มก็จะปรับลดลงสิคะราคาข้าวในประเทศไทยของเราเองก็จะปรับตัวลดลงตามไปด้วยใช่ครับทีนี้ปัจจัยบวกส่งออกข้าวกลับมาเป็นบวกเนี่ยคือรัฐบาลอินโดนีเซียเหมือนจะเป็นความหวังของไทยเราที่จะเข้าไปค้าขายกับอินโดนีเซียเพราะว่า อินโดนีเซียเนี่ยเขามีการประกาศว่าเขาจะนำข้าวเพิ่มนำข้าวข้าวเพิ่มสัก3.6ล้านตันซึ่งนี่คือสิ่งที่เขาประกาศตั้งแต่ต้นปีแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเมื่อกี้สัญญาณบวกปัจจัยต่างๆเลยทำให้อินโดนีเซียหันมานำข้าวข้าวจากไทยเป็นอันดับหนึ่งของทุกตลาดเลยครับนำข้าวข้าวขาว5%เไปแล้วประมาณ1ล้านตันส่วนใหญ่เขาก็จะนำข้าจากเวียดนามไทยปากีสถานเวียดเมียนมาและกัมพูชา ซึ่งไทยเราเนี่ยส่งออกไปเยอะมากๆที่<ด>อินโดโดย,ยบูล็อกเป็นหน่วยงานนําเข้าข้าวของอินโดนีเซียเปิดประมูลนําเข้าข้าวเกือบทุกเดือนเฉลี่ยก็เดือนละประมาณ30,000 0ตันซึ่งตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่ไทยเราจะต้องไปแข่งขันให้ได้ก่อนหน้านี้อินโดนีเซียนําเข้าเราเยอะแต่ประเด็นคือไตรมาสที่3ของปีนี้ต้องไปแข่งกับหลายๆประเทศที่กําลังจะส่งออกข้าวมาจํานวนมากอย่างที่ได้เล่าไปค่ะ ทีนี้รัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยนะคะเคยเจราจากับรัฐบาลไทยคะ่ะในการขอซื้อข้าว2ล้านตันสำหรับปีนี้เลยนะคะ <c oughs> ก็เป็นผ่านการส่งออกแบบ G2G G. ตรงนี้ยี2ูประมาณสัก55,000ตันคะ่ะแต่ว่าตอนหลังปรากฏว่าบูล็อกนะคะ <c oughs> ก็เป็นหน่วยงานสำหรับการซื้อข้าวนะคะ <c oughs> เปลี่ยนมาซื้อแบบ รัฐกับเอกชนหรือว่า G2P แทนเพราะว่าเขาบอกว่าวิธีนี้รวดเร็วกว่าก็เลยคาดการว่าปีนี้เนี่ยค่ะอินโดนีเซียจะนำเข้าข้าวจากไทยไม่ต่ำกว่า1นล้านแสนตันโดยพิจารณาจากราคาเป็นหลักใหญ่เลยนะคะปีนี้เนี่ยก็เลยคาดว่าไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่า8ล้านตันจากครึ่งปีแรกที่ส่งออกไปและประมาณ5ล้านตันแต่นับจากนี้นะคะก็คาดว่าจะส่งออกได้ในระดับ5 6 0 0 0หแสนตันต่อเดือนก็คือจะดรอปลงมาหน่อย จากช่วงครึ่งปีแรกส่งออกที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8 5 0 0 0 0 9 0 0 0 0ตันต่อเดือนมจะเริ่มชะลอเทียบ6เดือนต่อ6เดือนเอ๊ะครึ่งปีแรกได้สัก5ล้านตันทำไมครึ่งปีหลังจะไม่ได้อีก5ล้านตันสถานการณ์มันเปลี่ยนไงเพราะว,ว่าสัพพลายมันออกมาเยอะมากขึ้นใช่ครับหลายประเทศก็ส่งออกเข้ามากขึ้นดังนั้นนะครับหนในอุปสรรคที่ทําให้เราแข่งขันกับเขาไม่ได้เนี่ยหลักๆคือเรื่องราคาครับ แล้วราคาข้าวไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สูงตามคุณภาพของเราเพราะเราส่งออกข้าวคุณภาพแต่ปัญหาของชาวนาไทยที่ปลูกข้าวหลายฝ่ายทราบกันดีครับมันไม่ใช่เรื่องของราคาอะไรเลยนอกจากต้นทุนทางการเกษตรใช่นั่นก็คือปุ๋ยนั่นแหละก็มีหลายปัจจัยมันทั้งเรื่องของต้นทุนการผลิตค่ะทั้งเรื่องของผลผลิตต่อไร่ค่ะซึ่งเกษตรกรไทยเนี่ยอาจจะยังด้อยกว่าประเทศคู่แข่งที่ เป็นประเทศค้าข้าวด้วยกันทั้งหมดนี้พอมันสะสมต่อเนื่องกันมาเนี่ยนะคะก็ทําให้ศักยภาพในการแข่งขันสําหรับตลาดส่งออกข้าวเราอาจจะเป็นรองพามาดูกันค่ะ 1. ในปัญหาหลักของเกษตรกรนอกจากจํานวนคือเขามองอะคุณมรนศนอกจากจํานวนแล้วก็ต้องดูมูลค่าด้วยทั้งสองสิ่งนี้เนี่ยมันต้อง ถ้าทางที่ดีนะมันไปด้วยกันก็จะดีมากมันที่จํานวนได้มากแต่มูลค่าได้น้อยแบบนี้เนะี่ยชาวนาอาจจะอยู่ไม่ได้ใช่ครับได้ขอมาตรการหนึ่งออกมานะคะเพื่อช่วยเหลือพี่นอ้องเกษตรกรในการลดต้นทุนการทํานาค่ะโดยได้เห็นชอบมาในการประชุมคอรมอ25มิถุนายนโครงการปุ๋ยครึ่งครึ่งโค,ครงการนี้มาแทนโครงการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตไร่ละ1,000หลักใหญ่ใจความของโครงการนี้นะคะทกศเนี่ยมารับผิดชอบค่าใช้จ่าย ก็รัฐบาลจ่ายครึ่งหนึ่งชาวนาจ่ายครึ่งหนึ่งสำหรับค่าปุ๋ยครับวงเงินค่ะ500บาทต่อไร่ครัวเรือนและไม่เกิน20ไร่ซื้อผ่านแอปทอกอสอไม่จ่ายเงินสดนะครับวงเงินดำเนินโครงการทั้งสิ้นคือ2 9 9 8 0ล้านบาท ใช่ค่ะนะครับซึ่งวงเงินที่ใช้ตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีเกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่าจะเข้ามาดูแลการปลูกข้าวในรอบ6-7ทับ6-8คุณชัยวัชรงค์นะคะได้ให้เหตุผลว่าทำไมรัฐบาลจึงเลิกอุดหนุนไร้ละพันมาเป็นปุ๋ยคนละครึ่งบอกแบบนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าปีที่แล้วเนี่ยไร่ละหนึ่พันปรากฏว่าเงินช่วยเหลือกลับไปอยู่ที่เจ้าของที่ดินซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ถึงชาวนายอย่างแท้จริง ปีนี้จึงทําโครงการปุ๋ยคนละครึ่งรัฐบาลมั่นใจร้อเว่าจะถึงมือชาวนานอย่างแน่นอนอ,อ่ะก็แก้ปัญหาตรงนี้ไป<ฆ>ในขณะเดียวกันรายละเอียดของโครงการเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายก็คือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต6กเจที่ขึ้นทะเบียนแล้วประมาณ4ี่ล้านหกแสนครัวเรือน<ฆ>ปลูกข้าวทั่วไปสัก4ี่ล้านสี่แสนครัวเรือนพื้นที่54ล้านไร่ปลูกข้าวอินทรีย์ส0 0 0สนครัวเรือนพื้นที่สัก1นึ่งล้านสองแสนไร่ ลูกค้าทกสที่เข้าร่วมโครงการพักชำระนี้ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้<ช>ระยะ<ช><ม>เวลาดาเนินโครงการนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่15กรกฎาคมนี้ไปจนถึง31พฤษภาคมปีหน้าเลยห<ช><ช>ปีกันไปเลยทีเดียวนะครับ<ช><ช>วงเงินโครงการนี้อย่างที่บอกไป29,980ล้านมันแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับเป็นเงินทุนทกศเนี่ยวงเงินสัก29,518ล้านส่วน<ช><ช>ที่เหลือเนี่ยสัก462.15ล้านเนี่ยเบิกจาก งบกลางรายการสำรองเพื่อจ่ายกรณีสุขเสรินหรือจำเป็นนะครับ2 5 6 7อืมก็เอามาใช้จ่ายในส่วนนี้นะคะวิธีดำเนินโครงการแล้วก็เงื่อนไขค่ะอันดับแรกก็จะนำมาใช้สนับสนุนทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ชีวพันธุ์ในร,ราคาครึ่งหนึ่งอย่างที่บอกไปไม่เกินครัวเรือนละ500บาทต่อไร่ไม่เกิน20ไร่นะคะหรือว่าไม่เกิน1 0,000บาทตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริงนะรวมมูลค่าปุ๋ยไม่เกิน20,000บาท ต่อมาคะ่ะ1นครัวเรือนมีพื้นที่ปลูกหลายพื้นที่ให้ใช้สิทธิ์รวมกันได้ไม่เกิน20ไร่และไม่ซ้ำซ้อนตามที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ของปี67ทับ68เกษตรกรเนี่ยต้องนำไปใช้จริงด้วยนะคุณผู้ชมห้าม<ช>นำไปจำหน่ายแจกจ่ายให้บุคคลอื่น<ช>แล้วก็สหกรณ์การเกษตรต้องส่งมอบปุ๋ยและชีวพันธุ์ให้เกษตรกรให้แล้วเสร็จภายใน30วันโดยหากเกษตรกรยังไม่ได้รับปุ๋ยและชีวพันธุ์ทกสจะคืนเงินที่เกษตรกรชำระให้ทั้งหมดให้กับเกษตรกรทันทีเลยครับใช่ค่ะ ประโยชน์ของโครงการนี้นะคะอันดับแรกค่ะก็จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ประมาณ10%เมื่อลดต้นทุนลงมา10%ก็แอดซูมว่าเกษตรกรเท่ากับมีไรายได้เพิ่มขึ้นม,มา10%นั่นแหละนะคะเพิ่มอำนาจในการใช้จ่ายเมื่อมีรายจ่ายลดไรายได้เพิ่มแบบนี้นะคะก็ทําให้สามารถใช้จ่ายภาคครัวเรือนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เข้าถึงปุ๋ยคุณภาพราคาถูกเพิ่มรรประสิทธิภาพการผลิตข้าวและยกระดับคุณภาพข้าว ลดภาระการใช้จ่ายของภาครัฐจากโครงการไล่ละ1000บาทถึงปีละ2 4 0 0 0กว่าล้านบาทอันนี้ปัจจัยหนึ่งนะใช่เขาเปลี่ยนโครงการปุ๊บเนี่ยรัฐใช้เงินอุดหนุนน้อยลงด้วยนะคระัก่อนต้นนี้ก็ปีละ5 0 0 0 0กว่าล้านนั่นนะถ้าจำไม่ผิดใช่ครับก็ล,ลดลงครึ่งนึงเลยทีเดียวนะครับทีนี้สูตรปุ๋ยที่มีในโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยมีทั้งหมด16มดสูตรนาข้าว<ช>ก็รวมทั้งหมดเนี่ยสูตรตามนี้เลยคุณผู้ชมช่ชมีะะทั้งหมด16สูตรนะครับแล้วก็ต้องได้้รรับบกาขึนนทะเีย หรือหนังสือสำคัญแจ้งถูกต้องตามพรบาาปุ๋ย2518ชีวพันธุ์ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามพรบาาวัตถุอันตรายปี35้ด้วยถ้าไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนต่อให้สูตรตรงก็ขายไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกรมวิชาการเกษตรจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยที่มาขึ้นทะเบียนขอเขอ้าร่วมโครงการนะคะว่าต้องเป็นไปโดยมาตรฐานและบอกไปด้วยว่าถ้าทําผิดกฎหมายเนี่ยนี่เข้มงวดนะคะกรมวิชาการเกษตรจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตามนี้เลย ผลิตปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐานจำคุก2-5ปีปรับ8 0 0 0 0ถึง2 0งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับผลิตปุ๋ยปลอมจำคุก5-15ปีนะโทษหนักนะ ปรับ2 0 0แสนถึง2ล้านบาทเลยค่ะอ,อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปลอมจำคุกหนึ่งปี3เดือนถึง3ปี9เดือนปรับ 5- 0 0 0 0ถึงหหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะผลิตภัณฑ์ผลิตชีว์ชีวพันธุ์ปลอมเนี่ยจำคุกไม่เกิน4ปี8เดือนปรับไม่เกิน4 8 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็ผลิตชีวพันธุ์ผิดมาตรฐานจำคุกไม่เกิน3ปี3เดือนปรับไม่เกิน3,30,000บาท หรือทั้งจําทั้งปรับนี่คือมาตรการทางกฎหมายที่นํามาบังคับใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ปุ๋ยไม่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดเพราะว่าแน่นอนครับเมื่อมีการแจกการช่วยเหลือราคาปุ๋ยเนี่ยมันก็ต้องมีการมีหลายคนที่คิดว่าจะทําเรื่องไม่ถูกต้องออกมากันไว้ก่อนเลยคนจ้องกับคนระวังไงแต่แน่นอนนะคะว่าคนระวังเนี่ยโดยกรูวิชาการเกษตรนะท่านอธิบดีรพีพัฒน์เนี่ยบอกเลยว่า จะตรวจทุกล็อตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคลาดสายตาได้ยากมากเข้มข้นมากๆนะคะกับการป้องกันการทุจริตนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเอาละมาลดต้นทุนและอยากจะรู้ไหมล่ะแล้วต้นทุนชาวนาไทยทานาหนึ่งไร่เนี่ยใช้เงินกี่บาทใช้เงินกี่บาทค,คือต้นทุนจริงๆอ่ะมากินที่เราบอกไปหนึ่งในนั้นก็คือราคาปุ๋ยแต่นอกจากนั้นมีต้นทุนอะไรอีกที่ทําให้เราแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างลําบากชาวนาไทยขายข้าวเท่าไหร่ถึงจะมีกําไร คือต้นทุนการทำนานเนี่ยอยู่ที่ราวๆ6,430บาทต่อไร่อันนี้ข้อมูลปี6,5นะใช่ครับไม่ดีดถุนนายน65นะแล้วก็ 6, นะข้าวหนึ่งไร่เนี่ยเราผลิตได้900กิโลกรัมต้นทุน6,430บาทก็คูณพัน 1, หาร9 0 0ไปก็เท่ากับว่าราคาอยู่ที่7,144บาทต่อตันนี่คือคิดเป็นต้นทุนต่อตันโอเคไหมครับตันหนึ่ง ต้นทุน7,144อบาทขายได้เท่าไหร่ใช่8,500บาทต่อตันสมมุติว่านะพอมาดูปุ๊บกำไรตันละ1,356บาทต่อไร่เท่านั้นเองใช่คือข้าวหนึ่งไร่มันได้ไม่ถึงตันไงอเนนา้ผลผลิตเราได้น้อยผลผลิตเลยได้น้อยพอได้น้อยปุ๊บต้นทุนสูง ต้นทุนชาวนามีอะไรอีกมาแจกแจงตรง6,430่อบาทต่อไร่แต่ไม่ใช่แค่นั้นนะใช่เพราะถ้าลงรายละเอียดจริงๆนะคะต้นทุนชาวนาเนี่ยอันดับแรกเลยค่าเช่านาไร่ละประมาณ1,000บาทต่อปีตรงเนี้ยที่บอกว่าถ้าโครงการเดิมอุดหนุนไร่ละพันเนี่ยบางทีมันมีช่องว่างเงินไหลเข้าสู่เจ้าของที่นาเพราะว่าชาวนาไม่ได้เป็นเจ้าของที่ทํานาไปเช่าเขาเปานค่าเช่าไปนะแล้วก็ค่าฉีดค่าสูบน้ํา ค่าแรงอีก2,530บาทต่อไร่ขั้นตอนการบำรุงรักษาอีก810บาทฉีดยากำจัดมแมลงและยาบำรุงหรือว่าที่เรียกกันว่าฮอร์โมนอีก360บาทต่อไร่นี่แหละชีวพันธุ์เออะคะ่ารถเกี่ยวราลองข้าวไปลงสี650บาทต่อไร่ออกมาปุ๊บ6,430บาทปัจจุบันไม่รู้ขึ้นไปถึงไหนแล้วบางที่ใช่นะคะทีนี้พามาถ้าเกิดเรามาเปรียบเทียบนี่นะคะ แล้วราคาขายแลแ้วมันเป็นยังไงกันบ้างคือ,อราคาขายข้าวนในแต่ละประเทศเมันก็ค่อนข้างแตกต่างกันแต่เมื่อสักครู่นี้ที่นายกสมาคมข้าวบอกว่าข้าวสาร5%เป็นข้าวสารที่ไทย,ยส่งออกไปมากที่สุดเมื่อไปดูราคาแล้ว22,226บาทต่อตันในขณะที่เวียดนามราคาถูกกว่าเราสังเกตนะครับส่วนอินเดียกับกัมพูชาไม่ได้แข่งในตลาดนี้ส่วนข้าวสาร25% เราก็แพงกว่าเวียดนามสักพันบาทต่อตันเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูข้าวหอมมะลิข้าวหอมนะครับ32,824บาทต่อตันนี่คือราคาทรงออกข้าวไทยนะไปดูที่เวียดนามค <20 S 2> ูกกว่าเราขนาดไหนหหสัก800 0บาท2อง0มื่กว่าบาทอินเดียแพงกว่ากัมพูชาแพงกว่าเอาละคู่แข่งตัวชากาดของเราก็คือเวียดนามนี่แหละถ้าวัดที่ด้านราคา ทีนี้ถ้าเราจะไปสู้เวียดนามได้เราต้องลดต้นทุนการผลิตเพราะอะไร <5. S 2> ไปสองต้นทุนการผลิตกันหน่อย <5. S 2> ต้นทุนการผลิตปี65อันนี้คิดในราคาขั้นต่ำนะเพราะเมื่อสักครู่นี้ต่อ 6, <000 S 2> ไร่ของเราคือ6,400นนะใช่แต่น,นี่คือคิดในแง่ดีนี่ลดลงมาอีกนะจริงๆเรา6,4 0 0ไม่ใช่5,898บาทนะแต่อันนี้เป็นข้อมูลอีกแหล่งที่มาหนึ่งจึงอาจจะไม่เท่ากันทีนี้ปี65คุณผู้ชมไม่ใช่ปีนี้ปี65ต้นทุนการผลิตเราบวกขึ้นมา53.6% นี่ยังไม่ได้นับจากซอสที่เราบอกว่า6,400กว่าบาทนะถ้าบวกไปถึง6,400กว่าบาทในปี65เนี่ยเท่ากับต้นทุนบวกขึ้นมา60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วปีนี้ถ้าแพงกว่านั้นต้นทุนเราบวกขึ้นจากปี64เท่าไหรออ 6, ่อ่ะเกือบ6,000บาทอ่ะมาดูอินเดียหก0ัจริงาเขาขายเร็ว<ๆ>ราคาแพงอยู่แล้วคือเขาขายแพงครับขาขาแต่ต้นทุนเขาแพงกว่าเราเท่าไหร่เองคุณนิชานันถ้าวัดกันเมื่อสักครู่นี้ต้นทุนเรา6,400ใช่ไหม นี่6,009ต้นทุนเขาแพงกว่าเรานิดเดียวแต่เขาขายแพงกว่าเราพอสมควรแสดงว่าค้าเขาแข่งขันได้ดีนะขณะที่เวียดนามต้นทุนถูกกว่าเราอันนี้ไม่ได้คุยกันเรื่องคุณภาพนะคุยกันเรื่องต้นทุนต้นทุนถูกเราที่5,000บาทค่ะค่าเทียบกับราคาที่เราเห็น6,400ต้นทุนเขาถูกกว่าเราพันกว่าบาทเออนะครับส่วนเมียนมานี่ยิ่งถูกลงไปใหญ่เลยนะครับต้นทุนอยู่ที่4,500กว่าบาทต่อไร่ดังนั้นต้องมาดูที่โครงสร้างของต้นทุนเลยแหละครับว่าโครงสร้างของต้นทุนมันเป็นอย่าาาาางงงไไไไรรรรแแลล้้้้ววเกกออะดดบชนนตติ็ห ก็หวังว่าปุ๋ยค,ครึ่งจะช่วยได้นะครับ<ช>ทีนี้ผลการผลิตข้าวต่อไร่ของไทย<ช>เมื่อมาดูแล้วต้นทุนเราไม่ได้ถูก<ช>แต่ผลิตได้เท่าไหร่คุณภาพปุ๋ยคุณภาพดินคุณภาพการเพราะปลูกของเราเป็นอย่างไรที่มาจาก FAO s t a t นะคะไปรวบรวมกันมานะก็เก็บมาตั้งแต่ปี2553ไปจนถึง2564ข้อมูลตรงนี้เอะไทเซ้นสีอะไรไทยแลนด์สีแดงสีแดงสิอา้าวทำไมมันอยู่ล่างจังเลย ผลผลิตข้าวต่อไร่ของไทยต่ํากว่าประเทศผู้ผลิตอื่นๆและ<อ>มีอัตราที่จะเพิ่มขึ้นเป็นยังไงต่ําอีกค่ะมันแทบจะไม่เพิ่มเลยคุณพงศธรดูสิมันลดลดเพิ่มๆอยู่ตรงนั้นนะนะเค์ฟมันน้อยมากเลยแล้วมันอยู่ล่างตารางเลยค่ะผลผลิตต่อไร่ของเราน้อยมากมวิ่งต่งีมากเลยเนี่ยจีนเนี่ยซัดไป1น0 0พัน 1, กว่ากิโลกรัมต่อไร่นะแสดงว่าไร่ละตันนะครับไร่ละตันคนอื่นเขาได้ไร่ละตันอ่ะเวียดนามไร่ละเกือบตันนะครับ ทีนี้บังคลาเทศ779กิโลกรัมต่อไร่อินเดีย674กิโลกรมัมปากีสถาน633กิโลกรัมนะครับแล้วก็กัมพูชา561กิโลกรมัมไทยเนี่ยได้แค่478กิโลกรัมต่อไร่ครึ่งตันยังไม่ถึงเลยอู้หโโแล้วสมมติไปแข่งกับเขาจะไปแข่งได้ไหมเนี่ยทาอองด้านของอาจารย์อิสริยาบุญยศิรินะคะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์อาจารย์บอกว,กว่าการเพิ่มผลผลิตต่อไร่เนี่ย เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ชาวนาจําเป็นจะต้องปรับตัวล่ะค่ะเพื่อที่แข่งขันกับผู้แข่งให้ได้ถ้าย้อนไปดูเนี่ยคือกราฟเมื่อสักครู่นี้ปี6 2สอถึงปริมาณผล,ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างนาปีเนี่ยเพิ่มขึ้นมา0.8%จากการขยายพื้นที่การเพาะปลูกแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากการเพิ่มผลผลิตต่อไร่นะคือปริมาณข้าวมันเยอะขึ้น0.8%จากการ ใช้พื้นที่เยอะขึ้นเท่านั้นเองแต่ผลิตต่อไร่เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอาจารย์บอกว่านี่ถ้าไปเทียบกับเวียดนามและอินเดียแล้วนะผมผลิตต่อไร่มีการเพิ่มขึ้นของเขาเนี่ยต่อเนื่องใช้พื้นที่เท่าเดิมผมผลิตเขาเพิ่มแต่เราเนี่ยกว่าจะได้จํานวนเพิ่มเท่าเขาเราต้องขยายพื้นที่เอานี่เป็นสิ่งที่แตกต่างทีนี้ก็เป,เป<า>รียบเทียบกันหน่อยผลผลิตข้าวต่อไร่ในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้นับตั้งแต่นับมาจนถึงปี -66 นะถ้าดูแล้วเนี่ยอัตราการเติบโตของไทยก็คือ0.1% 10ในนช่วงปีะ เราเติบโตเนี่ยเราผลิตข้าวต่อไร่ได้478กิโลกรัมต่อไร่เนี่ยเติบโต0.1%ดังนั้นนอกจากการลดต้นทุนแล้วสิ่งที่รัฐบาลน่าทำเพิ่มคือพัฒนาหน่อยจะใช้ปุ๋ยสูตรไหนวิธีการปลูกยังไงบำรุงดินสายพันธุ์ด้วยออสายพันธุ์ด้วยทุกอย่างนยต้องไปด้วยกันจริงๆนะคะ,ะคทีนี้มาดูการผลิตข้าวนาปี 6.6ทับหกกันหน่อยนี่เดี๋ยวเขาก็มาจะดูแล6.7 6 8ทับหกนะอันนี้คือล่าสุดเลยนะคะครับเนื้อที่เพาะปลูกที่ใช้ไปเนี่ยต้องบอกว่าเนื้อที่มันก็ย่อลงมานะคะลดลงมาเนี่ยศูนหรือว่าอยู่ที่ประมาณ62.375ล้านไร่ร <S <S เป็นพื้นที่ในการเก็บเกี่ยวเนี่ยห้าสล้านไร่ลดลงมาเหมือนกัน0.53% ครับผลผลิตก็25.761ตันเข้าเปลือกหรือลดลงไป3.27%พื้นที่เพาะปลูกลดไม่ถึงเปอร์เซ็นต์แต่ผลผลิตลดไป3%กว่าอันกว่านี้น่าสนใจมากครับว่าแนวโน้มต่อไปจะเป็นยังไงผลผลิตต่อไร่ลดลงต่อเนื่องจากปริมาณฝนน้อยเอลนิโยพบโรคแมลงศัตรูพืชระบาดเพียบอันนี้ที่มาของข้อมูลคือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับคุณผู้ชม